สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและคณะกรรมการพิจารณาจะทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563เพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าในการเร่งแก้ไขปัญหาแลลงเพื่อพิจารณาการจะทำงบประมาณรายจ่ายเดือนบุรณาการประจำปี2563มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานครับ โดยที่ประชุมเห็นชอบปรับแผนบริหารจัดการน้ำ4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพรยาเนื่องจากขณะน,นี้มีปริมาณน้ำอยู่4,700ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งน้อยกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้คือ5,000ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้เสี่ยงเกิดวิกฤตภัยแล้งครับและเพื่อให้มีน้ำสำรองเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรพลเอกประวิทรเองได้กำชับ5มาตรการหลักให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนมีอะไรบ้าง อย่างแรกนะครับมาตรการปฏิบัติการฝนหลวงที่ดําเนินการแล้วตั้งแต่วันที่1มิมนาคมถึง11สิงหาคมจํานวน4,214เที่ยวบินมีจํานวนฝนตกทั้งสิ้นรวม58จังหวัดครับการสํารวจพื้นที่ขาดแคลนน้าและสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรปรับแผนการระบายน้ำสี่เขื่อนหลักลดการระบายน้ําแบบขั้นบันไดพันน้ําจากลุ่มน้ําแม่กลองมาทดแทนตลอดจนการขุดเจาะบ่อบาดาล การขุดลอกเพื่อเพิ่มความจุแหล่งน้ําธรรมชาติและก็ฝ่อรังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําหรือมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าร้อยะ60ม mm ิลลิเมตรต่อเดือนครับ ทีนี้ไปดูสถานการณ์น้ำภาพรวมทั่วประเทศนะคะมีปริมาณฝนตกตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึง11สิงหาคมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกภาคค่ะยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีค่ามากกว่าร้อยละหนึ่ขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละสนะคะสำหรับการคาดการปริมาณฝนระยะ3เดือนต่อจากนี้ไปก็คือเดือนสิงหาคม ปริมาณฝนจะใกล้เคียงกับค่าปกติยกเว้นภาคกลางและภาคตะวันออกในเดือนกันยายนบริเวณใกล้เคียงค่าปกติยกเว้นภาคใต้ส่วนเดือนตุลาคมค่ะปริมาณฝนทุกภาคจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละสิบซึ่งก็ได้มีการเตรียมแผนรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเอาไว้แล้วค่ะส่วนการพิจารณาการปรับปรุงแผนการพัฒนาการบริหารจัดการปี2563ได้ปรับปรุง ของงบประมาณนะครับเพิ่มเติมรวมเป็นเงินงบประมาณอีก1นึ0 0 0ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มแหล่งน้ําลดภัยแล้งที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยสธนชจะนําแผนที่ผ่านมาติที่ประชุมไปจัดลาดับความสําคัญตามหลักเกณฑ์โดยนําเสนอต่อสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณาและเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติให้เห็นชอบกันต่อไปครับ ขณะที่นางณนะริมพนพโยศิลวัดโฆษกประจาสานักนายยกรัฐมนตรีบอกถึงการลงพื้นที่แก้ปัญหาและติดตามงานของรัฐมนตรีในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นการลงพื้นที่ในานามของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายยกรัฐมนตรีที่ต้องการให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องไปติดตามปัญหาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่แล้วก็สะท้อนกลับมายัางรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาแบ่งเป็น3ราระยะนะครับระยะเร่งด่วนสั้นและระยะยาว ในวันที่19สิงหาคมวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับนายกรัฐมนตรีเองมีมติการลงพื้นที่มีมติเขาเรียกว่าอะไรนะมีกำหนดการนะลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ซึ่งหากมีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคจะได้เร่งสั่งการให้แก้ไขพร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนรวมทั้งวางแผนบริหารจัดการน้ําในระยะต่อไปด้วยครับ